ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ตอนอุณหภูมิน้องๆครับเราก็ยังคงอยู่กับเจมที่ฟาร์มของคุณลุงกันนะครับวันนี้เจมจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์เรื่องอะไรนั้นเราตามเจมไปที่บ้านคุณลุงกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆเราเจออีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมกำลังพาเพื่อนๆไปเที่ยวรอบๆฟาร์มสัตว์ของคุณลุงกันนะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆของสงสัยเพื่อนตัวใหม่ของผมตัวนี้ใช่ไหมครับสุนัขตัวนี้ชื่อเจ้าโคลาเป็นลูกสุนัขของเจ้าโคคาสุนัขในฟาร์มของคุณลุงเองครับก่อนหน้านี้ที่ผมมาเจอมันยังตัวเล็กๆอยู่เลยตอนนี้มันโตมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆเ,เอ่นั่นคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่นะเราเดินไปหาคุณลุงกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณลุง กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อลุงกำลังกวาดเศษใบไม้อยู่นะ่ะให้ผมช่วยไหมล่ะครับลุงได้สิเจมระหว่างที่เจมช่วยคุณลุงกวาดใบไม้อยู่นั้นเจมก็ได้ยินเสียงเจ้าโคลาที่อยู่ข้างๆส่งเสียงเห่าคุณลุงครับไม่รู้ว่าโคลามันเห่าอะไรอะครับเหมือนมันเจออะไรบางอย่างลองไปดูสิว่ามันเห่าอะไร เมื่อเจมเดินไปถึงก็เห็นว่าเจ้าโคล่านั้นกำลังเห่ากิ้งกืออยู่และเจ้าโคล่าก็เอาเท้าไปเขี่ยเขี่ยกิ้งกือตัวนั้นอ๋อผมรู้แล้วครับคุณลุงว่าเจ้าโคล่ามันเห่าอะไรมันเห่ากิ้งกือครับแต่ทำไมเจ้ากิ้งกือเมื่อโดนเจ้าโคล่า่เอาเท้าเขี่ยถึงได้ขดตัวแบบนั้นล่ะครับอ๋อนั่นเพราะว่ากิ้งกือ กำลังตอบสนองต่อสิ่งเราซึ่งก็คือการสัมผัสยังไงล่ะสัตว์จะมีประสาทสัมผัสอยู่ที่บริเวณผิวหนังดังนั้นเมื่อได้รับการสัมผัสระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อจะทำงานประสานกันและแสดงอาการตอบสนองสิ่งเร้าได้อ๋ออย่างเจ้ากิ้งกือตัวนี้ก็ตอบสนองสิ่งเรา้าซึ่งก็คือการสัมผัสด้วยการขดตัวใช่ไหมครับ ใช่แล้วเจมเก่งมากเลยผมจำที่คุณลุงสอนได้ครับเมื่อวันก่อนเอว่าแต่ผมมีเรื่องสงสัยครับว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์นั้นมีอะไรบ้างครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ลุงจะมาอธิบายเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์อีกหนึ่งอย่างให้เจมฟังก็แล้วกันนะเจมรู้แล้วใช่ไหมว่าสัตว์ สามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกซึ่งได้แก่แสงอุณหภูมิน้ำและการสัมผัสได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งเรา้าและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความปลอดภัยและการอยู่รอดของชีวิตวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งเรา้าที่เรียกว่าอุณหภูมิกันนะ ผลและสัตว์จะดำรงชีวิตในสภาวะที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปสิ่งมีชีวิตจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเจมมาลองทดสอบดูไหมทดสอบอะไรครับคุณลุงเจมลองพาเจ้าโคลา ไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าตอนนี้สิแล้วสังเกตด้วยนะว่าเจ้าโคลาจะมีลักษณะอย่างไรได้ครับเจมส์ได้พาเจ้าโคลาออกไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้ากลางแจ้งซึ่งขณะนั้นอากาศเริ่มร้อนเจมส์เจมพอได้แล้วละ่ะพ้าเจ้าโคลามันมาพักเถอะได้ครับคุณลุงเมื่อเจ้าโคลาเข้ามาในร่ม และเห็นน้ำที่อยู่ในอ่างก็รีบวิ่งมากินน้ำในอ่างทันทีคุณลุงดูสิครับเจ้าโคลามันคงเหนื่อยมากแน่ๆเลยมันรีบวิ่งมากินน้ำในอ่างเลยครับใช่แล้วละ่ะเจ้าโคลามันกำลังแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ายังไงละ่ะแล้วอะไรเป็นสิ่งเร้าล่ะครับสิ่งเร้าที่ว่าก็คืออุณหภูมิยังไงละ่ะอ๋อ เหมือนเมื่อครั้งที่แล้วสิ่งเราก็คือการสัมผัสใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะแล้วที่ลุงให้เจมไปสังเกตอาการของเจ้าโคลาละ่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนที่ผมพามันไปวิ่งผมเห็นเจ้าโคลามันเหนื่อยครับแล้วก็หายใจแรงมีน้ำลายไหลด้วยครับอ๋อแล้วเมื่อนํามันเข้ามาในร่มละ่ะเจมสังเกตเห็นอาการของเจ้าโคลาเป็นยังไงบ้าง เจ้าโคลามันรีบตรงเข้าหาอ่างน้ำและกินน้ำครับใช่แล้วละ่ะตอนที่เจมพาเจ้าโคลามันออกไปวิ่งเล่นนั้นทำให้มันมีอาการเหนื่อยหายใจแรงมีน้ำลายไหลนั่นเพราะว่าเจ้าโคามันกำลังระบายความร้อนออกจากร่างกายทั้งทางเหงือ่อน้ำลายและการหายใจทำให้มันเสียน้ำไปมากเมื่อเจมได้พาเจ้าโคลาเข้าที่ร่มเจ้าโคา มันก็กระหายน้ำเนื่องจากเสียน้ำไปเยอะมันจึงต้องการกินน้ำเข้าไปเพื่อทดแทนน้ำที่เสียไปยังไงล่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับคุณลุงนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยนะที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภ,ภูมิเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างให้ดูนะเมื่ออากาศร้อนหรือมีอุณหภ,ภูมิสูงสุงนัขวัว แกจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกทางปากแมวกระต่ายจิงโจ้จะระบายความร้อนโดยการเลียอุ้งเท้าและการระเหยของน้ำลายจะพาความร้อนออกไปควายจะหนีร้อนโดยการแช่ในแอ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานเช่นจิงเลนกิ่งกางู จะหลบร้อนอยู่ตามโพรงไม้หรือในที่รม่มและนอกจากสัตว์จะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่สูงแล้วสัตว์ยังมีพฤติกรรมตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ำหรือในช่วงที่อากาศเย็นอีกด้วยนะเช่นนกบางชนิดเช่นนกนางแอน่นและนกปากหางที่อาศัยอยู่แถบไซบีเรีย จะอพยพย้ายถิ่นมายังไทยสัตว์บางชนิดเช่นอึงอ่างหมีกบจะหนีอากาศหนาวโดยการจำศีลสัตว์เลื้อยคลานเช่นจิงเรนกิ่งกางูจะนอนพึงแดดเป็นยังไงบ้างล่ะเจมเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับคุณลุงอืมในเมื่อเรารู้แล้วว่า สัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเราหรืออุณหภูมิอย่างไรแล้วเราก็ควรที่จะรู้จักการดูแลเอาใจใส่สัตว์ด้วยนะหลานๆเอาละลุงว่าได้เวลาที่เราต้องไปทานข้าวกันแล้วละใช่แล้วครับเพราะผมได้กลิ่นหอมๆของอาหารลอยมาทำให้ผมรู้สึกหิวแล้วดูสิครับเจ้าโคล่าเองก็กระดิกหางใหญ่เลยสงสัยมันจะหิวเหมือนกัน <laughs> เอาไว้คราวหน้าลุงจะมาเล่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์อีกอย่างหนึ่งให้ฟังนะอะไรล่ะครับคุณลุงก็อาหารยังไงล่ะตอนนี้เราไปทานข้าวกันก่อนเถอะครับช่วงนี้ชี้แนะการจำศีลของสัตว์หมายถึงช่วงเวลาที่สัตว์หยุดพักหยุดเคลื่อนที่โดยเคลื่อนไหวน้อยที่สุด เพื่อถนอมพลังงานในร่างกายให้ถูกใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้และใช้พลังงานจากส่วนที่ถูกสะสมเอาไว้เช่นจากไขมันบริเวณต่างๆของร่างกายการจำศีลเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงที่สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นหนาวเกินไปหรือแห้งเกินไปซึ่งก่อนจะถึงฤดูจำศีลสัตว์จะกินอาหารอย่างเต็มที่เพื่อสะสมอาหารไว้ใช้ตลอดช่วงจำศีล การจำศีลจะสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนฤดูแล้วพวกมันสามารถออกมาหาอาหารได้อีกครั้งการจำศีลของสัตว์มีอยู่2ชนิดคือการจำศีลจริงและการจำศีลเทียมในระยะสั้นๆการจำศีลจริงของสัตว์มีลักษณะคล้ายคลึงกับการตายมากๆจังหวะก,การเต้นของหัวใจพวกมันก็จะช้าลงหายใจก็ช้ารวมถึงอุณหภูมิในร่างกาย ก็จะใกล้เคียงกับอุณภูมิภายนอกสัตว์พวกนี้ใช้เวลานานในการตื่นขึ้นมาสู่สภาวะปกติอีกครั้งโดยจะอาศัยอยู่ในโพรงหรือรูเป็นเวลาหลายเดือนตลอดการจำศีลเช่นหมีส่วนการจำศีลเทียมจะมีระยะเวลาสั้นหรือเพียงแค่วันเดียวพวกมันจะตื่นขึ้นมาขยับร่างกายได้ภายในบริเวณที่พักและพวกค้างคาวที่สะสมพลังงานในตอนกลางวัน แล้วออกหากินเวลากลางคืนหลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วตอนนี้เราก็มาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนไปในวันนี้กันนะครับสัตว์ไวต่อการรับความรู้สึกและโต้ตอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเช่นแสงอุณหภูมิน้ําและการสัมผัสซึ่งเรียกว่าสิ่งเรา้าส่วนพฤติกรรม หรืออาการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตแสดงออกหรือปรากฏให้เห็นเมื่อถูกสิ่งเร้ามากระตุ้นสัตว์จะดำรงชีวิตในสภาวะที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปสิ่งมีชีวิตจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิกันไปแล้ว น้องๆสนุกกันไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ